โลกทุกวันนี้นะเฮ้ยไม่มีความดี 100% ไม่มีความชั่ว 100% ทุกคนมีทั้งความดีและความชั่วเหมือนกันทั้งนั้นใช่มันมีทั้งดีแล้วมันมีทั้งชั่วถ้าพ่อเลือกทำดีมันก็ไม่เป็นแบบนี้เฮ้ยความดีนะเว้ยไม่เคยทำให้ใครอิ่มท้องแต่พ่อกำลังจะอิ่มท้องในคุกนะพ่อแกไม่รู้หรอกเหรอคุกไม่ได้มีไว้ขังคนรวยใช่พ่อแต่มีไว้ขังคนผิดนะความฝันของพ่อคืออยากเป็นผู้นำของประชาชนใช่ไหมตอนนี้ได้เวลานะพ่อทำให้เขาเห็นเลยว่าต่อให้พ่อมีอำนาจมีเงินถ้าทำผิดพ่อก็ต้องติดคุกก็แค่ความฝันหรอวะที่มันกลายเป็นความจริงแน่นอนพ่อประเทศมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักการเมืองคนไหนนะพ่อผมเชื่อว่าวันหนึ่งวันที่เงินมันซื้อความถูกต้องไม่ได้มันต้องมาถึงพ่อแกอยากจะใส่กุญแจมือฉันด้วยตัวของแกเองไหมผมบอกพ่อแล้วไงผมอยากเห็นพ่อเป็นคนของประชาชนที่กล้าทำผิดก็กล้ายอมรับฉันไม่ได้ยอมรับความผิดแต่ฉันจะสู้กับแกด้วยกฎหมายแกคอยดูไปก็แล้วกันลูกชายไปคุณตำรวจเดี๋ยวก่อนครับจะเป็นนักการเมืองหรือนักโทษพ่อก็คือพ่อของผม